ตรงไหนลูกตรงนี้ไหมคะมาแม่ทาทันจริงๆเลยตรงไหนอีกตายละมามาโอ้ยแม่ก็คันมาลูกช่วยไหมคะลูกไม่คิดเลยนะไปคะว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปถึงขนาดเนี้ยก็เพราะว่าฟ้ามีตาและฟ้าก็คงจะเข้าข้างเราเชื่อให้กล่อมหน่อยพวกวิบวิตผิดเพศมาจับตัวเราแต่มันกลับถูกเราสองคนถีบเซกเด่นสมน้ำหน้านะทีแรกลูกก็แค่อยากจะแกล้งเสด็จพี่มินพยุงงามนักใช่ไหมก็ให้คันเขยือเกาไปเลยทั้งวันเหมือนพวกเป็นสันนิบาตมีแผลทั้งตัวทั้งหน้าอยากจะรู้นักว่ายังจะงามอยู่ไหมส่วนเจ้าแสนดาจ้องหองพองขนไม่เห็นหัวคนอื่นลองใส่ผ้าทอผสมหมามุ้ยดูเป็นไงแต่การกลับกลายเป็นว่าจู่ๆเจ้าแสนดาก็มาตกหลุมพรางของเราเองและถึงแม้ว่าเราจะต้องเป็นคนเจ็บเสียเองแต่มันก็คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มนี่ลูกเห็นสายตาที่นางแสนดามันมองนางนิพพยูใช่ไหมมันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงผิดหวังเสียใจไม่ไว้ใจแต่มันจะมาโทษเราสองคนก็ไม่ได้เพราะมันเป็นคนลากคอเราไปที่นั่นเองป่านนี้อีบ้านั่นคงนอนถึงหัวตัวเองอยู่ที่สุดท้ายคนโปรดของมันคือคนที่ทำร้ายมันเองสมน้ำหน้ามันต่อไปก็รอเสียเจ้าจ่าได้เลยไม่แม่ก็ลูกจะต้องฉกเจ้าจ่ามาให้ได้เพคะเสด็จแม่ถึงจะได้สวามีที่แก่หน่อยแต่ถ้ามีอำนาจลูกก็ยอมไหมคะหม่อมฉันให้คนไปสืบมาหมดแล้วไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงบินพยูเสด็จออกจากพระตำหนักเลยพะยะค่ะอย่างดีก็เสด็จออกรอบบริเวณนั้นกับเด็กเอราวินส่วนเด็กเอราวินนั้นก็ไม่ได้ไปแวะเวียนแถวดงหม่อมมุ้ยแต่อย่างใดเจ้าคิดว่าข้าไร้สมองหรือเนรโอมเจ้าก็เห็นว่าหูข้ามีกุนทนถ่วงสักขนาดนี้ข้าก็คงไม่ได้หูเบาและมินพยูคงจะโง่หรอกนะที่ทอผ้ามาให้ข้าแล้วใส่หมามุ้ยมาในผ้าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากสองแม่ลูกแพทย์สยานั่นถ้ามันต้องการให้ข้าแตกหักกับมินพยูข้าก็จะทำให้เหมือนเชื่อว่าข้าแตกหักกับมินพยู